มีจะกินเยอะนะคะแต่ไม่ใช่เหตุผลที่จะเป็นโจรหรือว่าชักดาบคุณผู้ชมมีอยู่2พื้นที่นะคะพื้นที่แรกเนี่ยคนเดิมแต่ว่าไปชักดาบ2ร้านวงจรปิดทั้ง2ร้านจับภาพได้เดี๋ยวไปดูค่ะกินแล้วไม่จ่ายเป็นยังไงนี่ร้านแรกนะคะร้านครัวแสนสุขตาลุงคนนี้นั่งกินค่ะสั่งมา 2-3 เมนูได้ดื่มด้วยนะพออิ่มปุ๊บหยิบของลุกชักดาบไม่จ่ายตังค์เป็นซามูไรซะอย่างนั้น คลิปนี้เสาร์27เมษายนนะคะตำบลแสนสุขแล้วคนเดียวกันไปชักดาบอีกร้านหนึ่งด้วยนะคะนี่ร้านข้าวต้มค่ะเป็นป้าติ่มโต้รุ่งบางแสนเหมือนกันพื้นที่เดียวกันนะคะอิ่มปุ๊บลุกไม่จ่ายค่ะแต่ว่าคลิปข้าวต้มโต้รุ่งนี่นะก่อนเหตุการณ์ที่ร้านครัวแสนสุขวันหนึ่งก็คือ26เมษายนนะคะเท่ากับ2วันกินแล้วไม่ชักไม่จ่ายตังค์ก็คือชักดาบนั่นแหละเนี่ยทำเป็นล้วงนั่นล้วงนี่สุดท้ายเดินไปเลยค่ะตังค์ไม่จ่ายนะจ๊ะอิ่มท้องตังค์อยู่ครบค่ะ3ทุ่มครึ่งนะคะพนักงานร้านเห็นค่ะตามไปแล้วแต่ไม่ทันไปถามคุณจูนและการพนักงานร้านบอกว่าเขาสั่งปลานึ่งปูนึ่งชุดเล็กแล้วก็บุหรี่2ซองก็เห็นลุกไปสูบบุหรี่ก็นึกว่าไปสูบให้ไกลผู้ไกลคนตอนแรกก็เดินตามไปแล้วกลัวชักดาบเหมือนกันค่ะมองตามแล้วเอาปรากฏเดินหนีเฉยวิ่งตามไม่ทันค่ะหนีไปแล้วพนักงานพยายามจะตามแล้วนะคะไปเจอเขาหน้ารีสอร์ทเขาอ้างว่าจะไปเก็บเงินกับกำนันไม่รู้กำนันไหนเหมือนกันสุดท้ายหายเฉยจะมาจ่ายกี่โมงไม่รู้ค่ะแจ้งความแล้วเรียบร้อยฟังดูค่ะเขาบอกว่านั้นเอาบุหรี่มาซองนึงพอเอาเดินมาให้เขาซองนึงแล้วเขาบอกว่าขอเพิ่มอีกซองนึงได้ไหมเขาบอกอย่างนี้ซองซองเลยแล้วกับข้าวอีกโต๊ะกินหมดไหมไม่กินกินอย่างละหน่อยเป็นไรจะนั่งทำยังไงเขาก็เหมือนแบบว่าเดินไปเดินมาเดินเวียงไปเวียงมาเราก็ถามกันว่าเขาจะมีทางจ่ายกันไหมเราสงสัยไปแล้วสงสัยแล้วเขานั่งเฝ้าอยู่ร้านนี้ไม่ได้บอกบินนะคะว่าเท่าไหร่แต่ว่าร้านแรกที่ให้ดูคลิปเบื้องต้นนะคะนี่คือร้านแสนสุขนะคะร้อยตำรวจโทสุมาศเดชดอนบ่มอายุ73แกเป็นเจ้าของร้านนะบอกว่าสั่งเหล้ามาแบรนด์นึงโซดา2ขวดน้ำแข็งถามพนักงานว่ามีอะไรกินบ้างพนักงานแนะนำไปเป็นปลากระพงทอดราดน้ำปลา1จานแล้วก็ร้านนี้ก็สั่งบุหรี่2ซองเหมือนกันรวมเป็นเงิน 1,020 บาทจังหวะนั้นมีรถเก็บขยะมาแล้วก็มีออเดอร์เดลิเวอรี่มาพนักงานก็เลยไปรับออเดอร์ก่อนคนร้ายชักดาบจังหวะนี้แหละค่ะเดินออกไปแล้วเรียบร้อยแจ้งความแล้วเหมือนกันนะคะถ้าใครเจอนี่มีรางวัลนำจับให้500บาทญาติๆดูไว้เลยนะคะรับทรัพย์ไปเลย500ถ้าหากว่านำตะลุงมาหาตำรวจให้ได้นี่พื้นที่แรกแสนสุขนะคนเดิมแต่2ร้านมาพื้นที่สงขลากันบ้างโดนคล้ายกันค่ะกินแล้วไม่จ่ายมาละเสื้อฟ้าเข้าร้านมาอ้างว่าเป็นตำรวจนะทำทีสีมาตีสีมาดึกนะคะมาดึก26เมษายนแต่ร้านดูเหมือนสว่างใช่ไหมคะแต่จริงๆมันดึกนะคะไฟถนนสว่างอยู่จับมือจับแขนลูกชายเจ้าของร้านทำทีตีเนียนตีซีจ้าจากนั้นขอยืมมอเตอร์ไซค์ซูซูกิสีดำทะเบียน1กห4945สงขลาบอกว่าจะไปกดเงินที่ตู้ ATM ไปแล้วเรียบร้อยหายไปแล้วเรียบร้อยเจ้าของร้านคาราโอเกะค่ะคุณปาริสาแซ่เบอายุ43บอกว่าชายในคลิปที่เข้ามาแล้วอ้างเป็นตำรวจแล้วก็เอารถเขาไปเนี่ยนะบอกว่าเป็นตำรวจอยู่พัทลุงเพิ่งย้ายมาหาดใหญ่พงวิทยุสื่อสารด้วยนะทำเนียนเหมือนกันนะจะเข้ามากินดื่มบอกเด็กดริ้งสั่งเต็มที่เลยคุยสนิทสนมกันจากนั้นเดินไปร้านตามสั่งที่เห็นในคลิปนี่แหละค่ะรวมค่าอาหารที่ชักดาบไป 1,000 บาทเชื่อว่าเป็นตำรวจเก๋ค่ะมาหลอกกินฟรีแถมเชิดมอเตอร์ไซค์ไปอีกต่างหากแจ้งความแล้วเหมือนกันยังจับไม่ได้ค่ะตีเนียนตีเนียน